ข่าวดึกกับทุกคนได้ยินข่าวมาว่าสายไหมกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับอุงอิงเพชรบ้านแพงล่าสุดครับทุกคนช่วงนี้น้องก็เดินสายนะครับออกรายการทีวีเยอะแยะมากมายครับเมื่อวันก่อนครับทุกคนน้องเนี่ยไปออกรายการซุปเปอร์เทนนะครับเรีกเยกได้ว่ารายการเนี่ยก็เก็บเป็นความลับครับทุกคนแล้วก็มารอติดตามกันว่าอุงอิงจะมาในบทบาทไหนครับสำหรับรายการซุปเปอร์เทนหรือว่าใครแง้มและรู้ข้อมูลก็สามารถ คอมเมนต์มาได้นะครับและเมื่อวานนี้ครับทุกคนอุ๋งอิงเนี่ยก็ไปออกรายการหมอลำไอดอลเรียกได้ว่านะครับถ่ายตั้งแต่เช้านะครับยันเย็นกันเลยทีเดียวเมื่อวานนี้หลายเทปสุดๆครับถือว่าเป็นพ่อลูกที่ฮอตสุดๆในช่วงนี้นะครับต้องบอกว่ามากรุงเทพมหานครทั้งทีนะครับรายการทีวีเนี่ยก็รุมกันเลยทีเดียวนะครับเห็นบอกว่ามีทางช่อง3ติดต่อมาด้วยครับทุกคนทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแววๆมาว่าเป็นรายการของคุณพ่อสรยุทธ์ แล้วก็คุณพี่หนุ่มกันชัยด้วยอันนี้เป็นข่าววงในหรือว่าข่าวแว้วๆนะไม่ได้การันตีว่าน้องจะได้ไปออกหรือเปล่าหรือจังหวะเวลาโอกาสเนี่ยอันเนี้ยต้องต้องคือต้องดูตรงนี้ด้วยนั่นเองครับทุกคนเนาะว่าน้องเนี่ยจะไปออกได้ไหมนะคบเพราะว่าแต่ละรายการอย่างที่บอกครับว่าการถ่ายทำเนี่ยไม่ใช่แค่ 1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงเนาะบางรายการเนี่ยเป็นวันกันเลยทีเดียวนะครับและมีอีกรายการครับที่ต้องบอกว่าโทรมาสดๆใช่ไหมอันนี้แฟนคลับคอมเมนต์มานะเป็นรายการคุณพระช่วยด้วยใช่ไหมครับทุกคนอันนี้ก็ต้องมารออีกแหละครับทุกคนให้บอสโจเนี่ยออกมาคอนเฟิร์มหรือผู้จัดการของบอสโจออกมาคอนเฟิร์มว่ารับได้ไหมหรือจะไปได้ไหมใช่ไหมครับทุกคนเนาะอันนี้เพราะว่า,อย,าอย่างที่บอกว่าเวลาในช่วงเนี้ยของพ่อโจอุงอิงเนี่ยคือแบบ คือเขาค่อนข้างที่จะฟิกจริงๆนะครับอย่างที่บอกว่าเวลาไปออกรายการาเวลาไปทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ใช้เวลาโหทั้งวันกันเลยทีเดียวเนาะและวันนี้นะครับเห็นบอกว่าพ่อโจแล้วก็น้องอุงอิงนะครับมีไลฟ์กับแม่เฟิร์นด้วยนะครับสำหรับกังนําคลินิกโอ้โหทุกคนอันเนี้ยเราไล่มาเนี่ยไม่รู้หมดหรือยังนะครับกับกับสายที่โทรมานะครับบอกว่า ตอนนี้เห็นบอกว่าสายไหมแล้วนะแฟนขับบอกว่าอย่างนั้นนะครับเนาะและอุะ voilà. ้งอ <hors> ิงเพชรบ้านแพงครับนี่แหละทุกคนหน้าแบ๊ๆนี่แหละจะพาพ่อโจดังหน้าแบ๊ๆนี่แหละจะพาพ่อโจรวยอย่างที่บอกว่าอุ้งอิงเคยพูดคํานี้เอาไว้เนาะทุกคนแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นเหมือนที่น้องพูดจริงๆอย่างที่บอกว่าอุ้งอิงเหมือนรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าจริงๆนะพ่อโจก็เหมือนกันเหมือนรู้เหตุการณ์ล่วงหน้านะครับเหมือนวันที่ไปบ้านอุ้งอิงเนี่ยพ่อโจก็บอกว่าเห็นบ้านเห็นรถที่เกิดขึ้นอยู่ตรงนี้ นะครับและภายในระยะเวลาปีเดียวเห็นบ้านเห็นรถจริงๆครับทุกคนนะอันนี้คือแบบเป็นพ่อลูกคู่บุญบาร,รมีจริงๆอ่ะและอุนน้งอิงน้องก็พูดเอาไว้บอกว่าหลาจะพาวงเนี่ยดังขึ้นหลาจะพาพ่อโจจับเงินพันล้านและตอนนี้ครับทุกคนอย่างที่บอกว่ามันมันแบบคือมันเกินต้านจริงๆอ่ะกับคําพูดของน้องอุคงอิงเพชรบ้านแพงอ่ะเพราะในแต่ละวันนี้นะครับงานเงินสปอนเซอร์พรีเซนเตอร เข้ามารัวๆเลยครับทุกคนและอย่างที่บอกว่าเท่าแก่น้อยเนี่ยกำลังจะเซ็นสัญญากับองงอิงด้วยเหมือนเมื่อวานนี้เขาเอาสัญญามาให้อง์อิงด้วยนะครับทุกคนเรียกได้ว่า,อาโอ้โหเท่าแก่น้อยก็คือแบบ เตรียมให้อุงอิงเซ็นสัญญาตอนนี้อุงอิงมองว่าเขาก็คงจะเอาสัญญามาแล้วก็เพื่อที่จะให้ทางด้านฝ่ายกฎหมายของบอสโจเนี่ยได้อ่านก่อนว่าโอเคโอเคนะข้อตกลงเนี่ยสมเหตุสมผลสมควรนะครับและเขาก็จะได้มีการเซ็นสัญญากันเกิดขึ้นนะครับทุกคนทั้ง2ฝ่ายแล้วก็ได้รับงานเป็นพรีเซนเตอร์นั่นเองครับทุกคนอันนี้คือสัญญาเนี่ยสำคัญมากๆเพราะว่าหเลยก็คืออ,อย่างสมมุติว่าน้ององอิงเนี่ยน้อง รับงานของสาหลายแล้วทุกคนน้องก็อาจจะแบบว่าไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ่ายรูปกับสาหลายอื่นก็อาจจะไม่ได้อะไรเงี้ยครับทุกคนคือมันต้องอ่านดีๆอ่ะนะสำหรับผู้สัญญาอะไรเงี้ยนะครับทุกคนน้องก็เป็นกำลังใจให้ลูกสาวคือรายการทีวีแบบรุมมากๆแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพรีเซนเตอร์นะทุกคนอย่างกังน้ำคลินิกแบบเนี้ยก็เซ็นสัญญาอุ้มยิ่มคิดว่าน่าจะเซ็นกันยาวๆเลยแหละนะครับทุกคนคืออยู่กันยาวๆเลยอย่างแม่เฟิร์นเคยพูดกับอุ้มยิ่มเอาไว้ว่า ตอนนี้รักเหมือนครอบครัวไปแล้วนะพ่อโจแล้วก็องอิงเนี่ยแล้วก็แม่เฟิร์นบอกว่าอุงอิงทําให้พ่อโจนะครับรู้จักคําว่าหมอํำเนี่ยเอาไม่ใช่ทำให้แม่เฟิร์นนะครับรู้จักคําว่าหมอลำเนี่ยคนแรกเลยซึ่ง แม่เฟย์ไม่เคยดูหมอลำเนาะอย่างที่บอกว่าเขาอยู่ในแวดวงการธุรกิจใช่ไหมครับเขาก็มารู้จักอุงอิงนี่แหละเพราะกระแสะความแรงของอิงเนี่ยไปอยู่ทุกหย่อมหญ้าจริงๆครับทุกคนในประเทศไทยแล้วก็ดังไกลไปทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่แปลกที่แม่ค้าออนไลน์ชื่อดังหลายๆท่านเนี่ยจะรู้จักน้องแล้วก็อยากจะจีบอุ้งอิงเนี่ยไปออก ครับในไลฟ์นั่นเองครับทุกคนนะแล้วก็ในช่วงนั้นเนาะเราจะได้เห็นว่ามีทีมงานของอย่างเช่นแม่ตั๊กอย่างเงี้ยคือมีการติดต่อมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวิมมองว่าอาจจะด้วยบริบทของไลฟ์ของแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังแม่ตั๊กเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงกับทาร์เก็ตของน้องอุ้งอิงอะไรเงี้ยครับทุกคนเพราะว่าน้องแบบลุกแบบใส่สซื่อ,อ,อ,อก็อาจจะเหมาะกับกังนําคลินิกแม่เฟิร์นอะไรเงี้ยนะครับทุกคนเขาก็น่าจะมองอะไรแบบนั้นนะครับเหมาะกับงานไหนอะไรเงี้ยมากกว่านะครับทุกคนแล้วก็โอ้โห อะมารอครับทุกคนว่าพออ่อโจองอิงเนี่ยอยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วจะได้ไปร่วมรายการอะไรบ้างนะครับวันนี้คือเรามีแต่ข่าวที่แบบว่าออกมาจากวงนอกวงในทั้งนั้นเลยว่าข่าวนั้นข่าวนี้น้องจะได้ไปรายการนั้นรายการนี้นะครับเรียกได้ว่าโอ้โหทุกคน คืองานเข้ากันแบบรรวๆเลยคือคิวทองสุดๆอะคือร่างทองสุดๆ,ๆทั้งพ่อโจทั้งน้องอุงอิงอะแล้วเวลาเขาอยู่ด้วยกันคือน่ารักนะครับน่ารักจริงๆแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบเหมือนรวมพลังกันอะนะครับพ่อลูกคู่บุญคู่นี้เนาะแล้วเวลาเรามองเราก็เห็นถึงความน่ารักจริงๆของพ่อโจแล้วก็น้องอุงอิงนะครับเนาะอ่ะทุกคนครับเมื่อวานนี้บอสโจได้มีการโพสต์โหนกระแสอุมิมคิดว่าไม่แน่นะครับพ่อโจอาจจะไปออกรายการโหนกระแสก็เป็นได้แล้วก็ มีอีกรายการนึงคุณพระช่วยอันนี้ไม่แน่ใจว่าแฟนคลับทราบข้อมูลมาจากไหนนะครับก็ทุกคนคอมเมนต์มาได้คือคนคอมเมนต์มาเยอะจริงๆว่าจะได้ไปออกอของคุณพระช่วยเนาะทุกคนนะครับใครทราบนะครับก็คอมเมนต์มาได้เนาะสำหรับรายการคุณพระช่วยเห็นบอกว่าครบรอบหลายปีของเขาด้วยนะแล้วเขาอยากจะเชิญพ่อโจองค์อิงนเนี่ยไปออกด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคน สุดยอดมากๆเลยนะครับเนาะอ่ะในส่วนของผลงานอุงอิงเนาะทุกคนเราก็มารอติดตามกันนะครับนะครับมารอติดตามกันว่าจะเป็นยังไงนะครับนะคุณพระช่วยเนี่ยนะครับทุกคนเห็นบอกว่าแฟนคลับ FC เนี่ยนะครับทักมาเยอะมากก็น่าจะออกไปออกน้าอิมมองว่าเพราะว่าช่วงนี้น่าจะอยู่ นะครับช่วงนี้คิดว่าน่าจะอยู่กับกรุงเทพมหานครเนี่ยหลักๆเลยพระโจงอิงอะ่ะคือลุกลุก,ล,กลุกรายการทีวีเลยนะครับเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับอิมข่าวกระแสฝากพ่อพ่อแม่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับอิมด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้น้ออากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับก็ขอให้น้องอิงนะครับ ปังๆดังๆเป็นเปรี้ยงนะครับแบบนี้ตลอดไปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้อุอ้มยิ้มข่าวกระแสก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับไปแล้วนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะวันนี้ข่าวแรกของอ,อุ้มเลยนะครับก็ขอให้เป็นข่าวปังๆดังๆแล้วก็วันนี้เดี๋ยวมารอติดตามความเคลื่อนไหวกันว่าอุ้มอิงจะไปที่ไหนอย่างไรนะครับรักทุกคนครับ